ห้ามดื่มเกินเวลา2ขวดโปรดสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งห้ามดื่มเกินเวลา2ขวดโปรดสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งห้ามดื่มเกินเวลา2ขวดโปรดสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกกล้วยอบเนยโรยเกลือ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 ใครรู้ตัวว่ามีปัญหาพูดเร็วบ้างคะวันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆในการแก้ไขปัญหาพูดเร็วมาฝากกันค่ะว่าแต่ว่าแค่ไหนเรียกว่าพูดเร็วพูดเร็วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะไม่รู้ตัวว่าเราเป็นคนพูดเร็วมันจะอยู่ที่คนฟังค่ะว่าพูดเร็วเกินไปจนคนฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันหรือเปล่าเทคนิคแรกค่ะแอดมิดต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเราเนี่ยมีปัญหาพูดเร็วหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มต้นจากการลองฟังเสียงตัวเองก่อนถ้ามีมือถือเอามือถือมาค่ะลองพูดแล้วก็ลองอัดเสียงตัวเองดูจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยพูดเร็วเกินไปไหมอีกวิธีนึงก็คือถามคนอื่นเลยค่ะเธอว่าเราพูดเร็วเกินไปปะถ้าเขาบอกว่าแกพูดเร็วมากนั่นแหละค่ะปัญหาแล้วข้อ2เลยค่ะ breathe หายใจค่ะเวลาที่เราพูดประโยคนะคะบางทีเราจะเกิดอาการแบบนี้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อธนกรโพธิพัฒน์หรือว่าอาจารย์เมย์นะคะวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการแก้ปัญหาพูดเร็วให้ทุกคนได้รู้กันเนื่องจากว่าบางทีเวลาที่เราพูดเนี่ยเราหายใจเข้าไปเก็บลมไว้ไม่มากพอแล้วประโยคที่พูดมันยาวมากบางคนก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่พยายามจะพูดให้จบในลมที่มีอยู่ด้วยความพยายามแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องพูดให้เร็วขึ้นวิธีแก้ก็คือหายใจให้ลึกขึ้นแล้วก็ลองตัดประโยคให้เป็นประโยคสั้นๆประโยคย่อยๆสวัสดีค่ะดิฉันชื่อชนกพรพัวพัฒนากุลค่ะหายใจเล็กๆเบาๆขั้นระหว่างแต่ละวรรคก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมลมควบคุมการหายใจได้ดีขึ้นการแก้ปัญหาเรื่องลมหายใจนะคะในระยะยาวอาจจะช่วยได้ด้วยการออกกำลังกายค่ะก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะหายใจได้เต็มปอดสามารถจะพูดประโยคได้ยาวขึ้นเทคนิคที่3นะคะก็คือเคลียร์ต้องเป็นคนพูดให้ชัดเจนบางคนพูดเร็วแต่พูดชัดยังพอฟังรู้เรื่องนะคะแต่ถ้าพูดเร็วด้วยแล้วพูดไม่ชัดด้วยก็จะยิ่งฟังไม่รู้เรื่องใหญ่เช่นถ้าเราพูดว่าสวัสดีค่ะไปไหนมาคะแต่ถ้าพูดไม่ชัดนะคะมันจะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะไปไหนคะฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนถ้าอยากพูดให้ชัดเก็บให้ครบทุกเสียงในคำสวัสดีค่ะไปสังเกตนะคะคำว่าไปเนี่ยจริงๆมันมีเสียงยอยากเล็กๆอยู่ข้างหลังปากจะเปลี่ยนรูปจากไปแล้วยกขึ้นสวัสดีค่ะไปไหนมาคะต่อให้เราพูดเร็วขึ้นค่ะสวัสดีค่ะไปไหนมาคะก็ยังฟังรู้เรื่องถ้าเกิดว่าเราใช้รูปปากที่ออกเสียงชัดด้วยวิธีแก้วิธีนี้นะคะต่อให้เราไปเจอคำแปลกๆอย่างเช่นกล้วยอบเนยโรยเกลือเราจะพูดไม่ผิดนะคะกล้วยอบเนยโรยเกลือ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 เห็นไหมคะไม่หลุดไปสู่สเต็ปถัดไปค่ะดับเบิ้ลเมื่อเราพูดแล้วเรารู้ตัวว่าเราพูดเร็วลองจับจังหวะดูว่าความเร็วของเรานั้นอยู่ในสปีดระดับไหนพอจับเวลาได้เช่นสมมติอัดมาเสร็จแล้วได้เป็นเวลา5วินาทีลองยืดมันดูว่าประโยคเดียวกันนี้ถ้าเราพูดให้ยาวขึ้นมันจะสามารถยืดได้จาก5เป็น10วินาทีหรือเปล่าอีกวิธีนึงนะคะเราอาจจะใช้เครื่องกำกับจังหวะหรือที่เราเรียกว่าเมโทรนอมจริงๆแล้วเราจะให้คนช่วยตบมือให้หรือว่าเคาะโต๊ะไประหว่างที่พูดก็ได้แต่ว่าจังหวะจะไม่ค่อยสม่ำเสมอตัวช่วยเคาะจังหวะนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบโบราณหน่อยก็จะเป็นแบบไขลานเจ้าตัวเครื่องเคาะจังหวะเนี่ยเราก็มีกันอยู่แล้วทุกบ้านใช่ไหมคะใครจะมีอยู่ที่บ้านล่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นค่ะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเครื่องเคาะจังหวะไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้เราเสิร์ชหาคำว่าเมโทรนอมจากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในเครื่องพอเปิดแอปพลิเคชันมาค่ะก็ลองสังเกตดูว่าจังหวะการพูดของเรานั้นเข้ากับจังหวะความเร็วประมาณไหนลองยกตัวอย่างดูนะคะห้ามดื่มเกินเวลา2ขวดโปรดสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งถ้าอยากให้ช้าลงค่ะเลื่อนจังหวะลงห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดโปรดสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งจะช้าเร็วแค่ไหนบางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดกับใครหรือว่าพูดในหัวข้ออะไรอีกเทคนิคนึงใครที่เป็นแฟนของแอปพลิเคชัน TikTok อาจจะลองใช้วิธีเลือกคลิปเสียงที่เราคิดว่ามีจังหวะการพูดที่พูดได้ดีจากนั้นลองลิปซิงค์ดูเลยค่ะพอเราฝึกบ่อยๆร่างกายเราสมองเราจะเริ่มจำได้ว่าจังหวะแบบนี้เน้นแบบนี้หายใจแบบนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถพูดได้ช้าลงอย่างไฟล์เสียงอันนี้นะคะเป็นไฟล์เสียงที่พวกเราหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าเคยลองเรียนแบบกันมาแล้วในช่วงนี้บอกเลยว่าพูดได้ช้าชัดสามารถใช้เป็นต้นแบบได้มาลองดูกันค่ะ Facebook สีต่างบัวทอง
ที่เป็นภาษาอังกฤษไม่จริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้ฉันใช้ภาษาไทยตลอดเพราะฉันคือคนไทยแล้วคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมไปเป็นทาสคุณหรอกแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้รู้ว่าหายใจยังไงเน้นเสียงยังไงให้สามารถออกเสียงได้ชัดเจนเหมือนกับต้นแบบที่เราต้องการเทคนิคตัวต่อมานะคะเอนเกจปกติเวลาที่เราพูดบางครั้งเราพูดเร็วเพราะเราคิดว่าเราจะต้องมีบทอยู่แล้วก็พยายามจะพูดบทของเราให้จบเวลาที่เราพยายามจะพูดบทให้จบเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ได้คิดว่าคนฟังจะฟังรู้เรื่องไหมดังนั้นการ engage หรือว่าดึงผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมใช้วิธีคุยแทนที่จะเป็นวิธีพูดก็จะช่วยให้เราสามารถพูดได้ช้าลงพูดได้ชัดขึ้นเช่นเวลาที่เราไปนำเสนองานแทนที่เราจะพูดว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อนกความพนักกุลนะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องของการพูดเร็วค่ะพูดแบบนี้คนฟังฟังไม่รู้เรื่องสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดีไหมคะพวกเราในที่นี้มีใครมีปัญหาเรื่องการพูดเร็วกันบ้างไหมคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาวันนี้มาลองแก้ไขไปพร้อมกันนะคะเทคนิคตัวสุดท้ายค่ะโฟกัสหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิควิธีและอุปกรณ์ต่างๆไปแล้วพอถึงเวลาไปพูดจริงถ้าเราไม่มีสมาธิถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดว่าตอนนี้กำลังพูดอย่าหนีพูดเร็วนะหลายคนก็จะเผลอพูดเร็วหรือว่ากลับไปสู่สปีดเดิมทำยังไงให้เรารู้ตัวบอกแบบกำปั้นทุบดินเลยก็คือว่างั้นก็จงมีสมาธิสิแต่มันทำไม่ได้ค่ะอาจจะใช้วิธีง่ายๆเช่นให้เพื่อนเตือนช้าลงช้าลงพูดเร็วเกินไปแล้วหรือใช้วิธีจับมือตัวเองบีบมือตัวเองนิดนึงก็ได้นะคะหรือว่าใช้วิธีถืออะไรไว้ในมือการที่เรามีสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวก็จะช่วยให้เราควบคุมตัวเองสามารถโฟกัสกับการพูดไม่เผลอพูดเร็วไม่เผลอพูดรัวได้ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขปัญหาการพูดเร็วใครลองเอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงอย่าลืมเอามาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ